สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่งานรับรางวัลนะครับเดี๋ยวเราไปดูแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราไปดูกันเลยครับมาได้รับเกียรตินะจากพี่วิทย์นะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์พี่วิทย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีวันนี้มารับรางวัลตำแหน่งอะไรครับเกี่ยวกับสาขาพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนครับเป็นประมาณไหนครับช่วยเยาวชนในส่วนของเยาวชนนะครับก็คืออนาคตภาคหน้าเนี่ยก็เป็นกำลังของประเทศต่อไปนะครับเราก็ควรจะส่งเสริมกิจกรรมหรือพัฒนาเยาวชนอย่างเต็มศักยภาพครับผมวันนี้ก็ได้เห็นน้องๆหลายสาขามารับรางวัลก็รู้สึกดีใจกับน้องๆด้วยครับผมยินดีกับน้องๆด้วยแล้วในการเยาวชนคนสร้างชาติตรงนี้จัดมากี่ปีแล้วครับปีนี้ก็คือเป็นปีที่5แล้วครับผมก็ถือว่ายาวนานนะฮะใช่ครับทีนี้อยากฝากอะไรถึงเยาวชนในเรื่องของการเสพข่าวเฟคนิวในเรื่องของข่าวออนไลน์ตรงนี้ก่อนครับผมในเรื่องของข่าวเฟคนิวเนี่ยปัจจุบันก็คือว่าข้อมูลเนี่ยได้เข้ามาหาเราเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่นี้เวลาที่เราแบบพบเห็นข่าวอะไรก่อนที่จะแชร์หรือให้ความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับควรจะสืบที่มาของมันก่อนนะครับดูความเป็นเหตุเป็นผลดูจากหลายๆแหล่งประกอบกันครับผมได้อยากให้พี่วิทย์ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นนักรบชุดขาวที่ช่วยดูแลผู้ป่วยติดโควิดตัวนี้ครับในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นกำลังสำคัญของประเทศเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆบุคลากรทางการแพทย์นะครับฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนในประเทศต่อไปครับผมครับขอบคุณพี่วิทย์มากครับขอบคุณมากครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมนะครับเราฝากรายการ The Sam Eternal ของเราไว้ด้วยครับ